่อมานะคะเป็นเรื่องของบทที่10กลุ่มคนและภาวะผู้นำความหมายของกลุ่มกลุ่มหมายถึงการรวมตัวของคนตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อวัตถุประสงค์บางสิ่งบางอย่างคนที่รวมกันจะยอมรับสภาพของกันและกันและมีความรู้สึกร่วมกันและยึดถือประทับฐานนอร์มของกลุ่มร่วมกันปัจจัยกำหนดพฤติกรรมกลุ่ม4ประการคือ 1. โครงสร้างของกลุ่มเป็นเรื่องของบทบาทประทับฐานสถานภาพของคนภายในกลุ่มสมาชิกขององค์การทุกคนมีบทบาทโรบางอย่างในองค์การบทบาทแต่ละบทบาทเป็นตัวกำหนดโรไอเดนติตี้มีภาพพจน์บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับบทบาทในองค์การกลุ่มคนในองค์การจะสร้างประทับฐานนอร์มของกลุ่มซึ่งหมายถึงแนวทางปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่มว่าอะไรคือทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมลักษณะของกลุ่มบุคลิกส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนนั้นเมื่อรวมกันแล้วจะเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งได้แก่ขนาดของกลุ่มกลุ่มที่มีขนาดเล็กจะสามารถทำงานได้รวดเร็วกว่ากลุ่มที่มีขนาดใหญ่การสื่อสารภายในกลุ่ม communication ความสัมพันธ์ระหว่างคนภายในกลุ่มจะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อกลุ่มในองค์การมีระบบการสื่อสารที่ดีสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างคนส่วนมากเกิดขึ้นจากระบบการสื่อสารที่ไม่ดีวิธีการสื่อสารในกลุ่มก็ทำได้หลายวิธีเช่นการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรนอกจากนี้เป็นการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับถ้อยคำหรือที่เรียกว่าภาษากายเช่นการแสดงสีหน้าการเคลื่อนไหวของร่างกายและโทนเสียงเป็นต้นการสื่อสารภายในกลุ่มนะคะจะเป็นแบบลูกโซ่ตามรูปนะคะลูกล้อวงกลมครบวงจรและเป็นแบบตัววายลูกโซ่ชีนหมายถึงการสื่อสารในแนวตั้งขึ้นลงเป็นการสื่อสารที่เราพบมากในองค์การอย่างเป็นทางการส่วนการสื่อสารแบบตัววายแบบหัวตัดหางมีลูกน้องสองคนรายงานพร้อมกันต่อหัวหน้าคนหนึ่งและยังมีหัวหน้าอีกสองคนอยู่เบื้องบนการสื่อสารแบบลูกล้อหรือวิวเป็นรูปแบบที่แสดงถึงหัวหน้างาน1คนที่มีลูกน้อง4คนในลักษณะที่ไม่มีการสื่อสารระหว่างลูกน้องด้วยกันการสื่อสารทั้งหมดพุ่งตรงมายังหัวหน้างานการสื่อสารแบบวงกลมหรือโซเคิลอนุญาตให้สมาชิกติดต่อกับมาสมาชิกที่อยู่ใกล้ตัวได้เท่านั้นเป็นลักษณะการสื่อสารที่มีการติดต่อระหว่างหัวหน้างานและลูกน้องและมีการติดต่อระหว่างลูกน้องด้วยกันส่วนการสื่อสารแบบครบวงจร All Channel เป็นรูปแบบการสื่อสารที่สมาชิกทุกคนสามารถติดต่อกับทุกคนได้อย่างเสรีสมาชิกทุกคนเท่ากันตัวอย่างเช่นการสื่อสารที่เกิดขึ้นในคณะกรรมการเป็นต้นภาวะผู้นำทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะผู้นำ trait theories คือลักษณะต่างๆของคนที่เป็นผู้นำว่ามีลักษณะอะไรบ้างผู้นำโดยทั่วไปเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนกล้าหาญชอบการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทันสมัยเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มและก็เป็นคนที่มีความเพียรพยายามทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำ behavioral theoriesการศึกษาของนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอพบว่าพฤติกรรมของผู้นำมี2แบบได้แก่แบบแรกคือพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการทำงานหมายถึงพฤติกรรมที่มุ่งปรับปรุงระบบการทำงานจัดให้คนงานทำงานอย่างมีมาตรฐานตามกำหนดเวลาที่วางไว้แบบที่2ได้แก่พฤติกรรมที่มุ่งไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานอันนี้เป็นของโอไฮโอนะคะส่วนการศึกษาภาวะผู้นำโดยนักวิชาการจากมหาลัยมิชิแกนข้อเสนอของนักวิชาการกลุ่มนี้บอกว่าพฤติกรรมผู้นำมี2แบบคือมุ่งคนและงานและแบบมุ่งเน้นการผลิตแบบแรกนะคะเป็นแบบมุ่งสู่เป้าหมายการทำงานมุ่ง
ระบบการทำงานนะคะต่อมาแบบที่3คือความคิดผู้นำแบบ X และ Y ของแมคเกรเกอร์คือตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งที่มีหลักว่าอยู่ว่าผู้นำแบบ Y คือประชาธิปไตยนั้นดีกว่าผู้นำแบบ X หรือแบบเผด็จการการนำผู้นำแบบเผด็จการไปใช้ในองค์กรจะทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสรุปแล้วแมคเกรเกอร์เสนอว่าภาวะผู้นำที่เหมาะสมและดีกว่า X นั้นได้แก่ผู้นำแบบ Y คือ X และ Y X Y แบบประชาธิปไตย X เป็นเผด็จการนะคะเขาบอกว่าผู้นำแบบ Y มองว่าคนงานเป็นคนขยันไม่มีความรับผิดชอบส่วนความคิดผู้นำที่เรียกกันว่าระบบ4หรือ System 4ของ Rensis Licker ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตามเป็นความสัมพันธ์แบบเชื่อใจซึ่งกันและกันข้อ5ผู้นำแบบทำงานเป็นทีมความคิดของผู้นำทำงานเป็นทีมเป็นความคิดที่เสนอโดยนักวิชาการ2ท่านคือเบรคและโนตันนักวิชาการทั้ง2แบ่งประเภทผู้นำโดยใช้สิ่งที่พวกเขาเรียกว่าตาข่ายการจัดการเมนเจอร์เรียลกริดตามรูปนะคะเขาบอกว่าผู้นำมีแบบขั้นบนสุด19ต่อมา11แล้วต่อมา9199เห็นไหมคะตามรูปขวามือสุดข้างบนเป็นแบบ99คือผู้นำแบบทำงานเป็นทีมแต่ผู้นำซ้ายมือสุด1กับ9ผู้นำแบบคันทิศคลับ1ก็คืออะไรคะ1คือสนใจคน1เลข1ข้างบนก็คือสนใจงาน1 9หลังคือสนใจคนแสดงว่าผู้นำที่ให้ความใส่ใจกับงานน้อยให้ความสำคัญกับคนมากถ้าข้างล่างสุด1คือผู้นำที่ขาดคุณสมบัติคือสนใจงาน1สนใจคน1อีกอันหนึ่ง91นะคะผู้นำแบบเน้นแต่งานสนใจงาน9สนใจคน1แบบ5นะคะ55คือผู้นำเป็นแบบ organization man นะคะตามนี้เป็นต้นนี้ตามความคิดของเบรคแอนด์โนตันตอนนี้ทฤษฎีผู้นำขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทฤษฎีกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญต่อปัจจัยสถานการณ์ต่างๆที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของผู้นำต่างๆในองค์การผู้เขียนขอยกตัวอย่างทฤษฎีนี้5ทฤษฎีดังต่อไปนี้ค่ะ1ผู้นำแบบประชาธิปไตยและเผด็จการ2ผู้นำแบบคำนึงถึงเป้าหมายของคนงานพาร์ทโกลเทียรี่ทฤษฎีนี้แบ่งเป็น4แบบคือผู้นำแบบสั่งการ Directive Leadership Style เป็นการใช้อำนาจหน้าที่กับพนักงานเป็นงานที่เหมาะสมกับความสามารถ2แบบสนับสนุน Supportive Leadership Style เป็นการสนับสนุนการทำงานเป็นที่เชื่อลูกน้องขอความเชื่อมั่นในตัวเองก็ช่วยสนับสนุนบอกวิธีการทำงานให้3แบบส่วนร่วม participative leadership style ให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อมาผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จ achievement oriented leadership เน้นความสำเร็จของลูกน้องเป็นหลักมาดู part goal situation and preferred leader behavior สถานการณ์วิถีเป้าหมายและพฤติกรรมความชอบผู้นำเมื่อมีเหตุการณ์ situationผู้นำแบบสนับสนุนผลกระทบต่อผู้ตามเมื่อผู้นำสนับสนุนก็เกิดความพยายามความพอใจปรับปรุงการปฏิบัติงานแต่เมื่อเหตุการณ์ที่ลูกน้องขาดความเชื่อมั่นก็เป็นแบบผู้นำแบบสั่งการคือลูกน้องก็จะมีเพิ่มความเชื่อมั่นขึ้นเมื่อเหตุการณ์ที่งานคลุมเครือก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าผู้นำสั่งการดูตามรูปนะคะข้างบนเป็นสถานการณ์ต้องเอาขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าลูกน้องขาดความเชื่อมั่นก็ใช้ผู้นำแบบสนับสนุนนะคะตามรูปถ้าอันสุดท้ายรางวัลไม่ถูกต้องผู้นำแบบมีส่วนร่วมใช้ผู้นำแบบมีส่วนร่วมก็จะทำให้ลูกน้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นสนองความต้องการของลูกน้องและเปลี่ยนแปลงรางวัลเหล่านี้เป็นต้นต่อมามาดู New Leadership for Learning Organization ผู้นำสมัยใหม่สำหรับองค์การแห่งการเรียนรู้
ป็นแบบผู้นำแบบแลกเปลี่ยนผู้นำชี้แจงเรื่องบทบาทและงานที่ต้องรับผิดชอบของลูกน้องอย่างชัดเจนบอกโครงสร้างของงานพร้อมทั้งจัดเตรียมรางวัลให้ลูกน้องและแสดงความเห็นอกเห็นใจลูกน้องผู้นำแบบพรสวรรค์คือผู้นำที่มีความสามารถจูงใจให้ลูกน้องทำงานตามที่ตนคาดหวังเป็นผู้นำที่ลูกน้องมีความนิยมชมชอบส่วนผู้นำแบบการเปลี่ยนแปลงทางฟอร์มเป็นผู้นำที่ต่างจากผู้อื่นเป็นผู้นำที่มีความสามารถในด้านการนำที่ทำการเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมไปสู่องค์การส่วนผู้นำแบบรับใช้เป็นผู้นำที่สนองความต้องการของลูกน้องและสนองตอบต่อเป้าหมายขององค์การได้เป็นอย่างดีเพื่อให้ภารกิจอันใหญ่หลวงขององค์การบรรลุผลตามที่เขาฝังเอาไว้มาดูทฤษฎีวงจรชีวิตกำหนดแบบผู้นำไลฟ์ไซเคิลเทียรี่เสนอโดยเฮเซ่แอนด์บัญชานักวิชาการทั้งสองเสนอว่าผู้นำที่เหมาะสมต้องปรับตัวตามวงจรการเจริญเติบโตของกลุ่มที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่หมายถึงกลุ่มที่สามารถกำหนดเป้าหมายที่สูงและบรรลุได้ยากผู้นำตามสถานการณ์คอนทิงเจนซี่เทียรี่โมเดลออฟลีดเดอร์ชิพตามความคิดเห็นของฟิตเลอร์นักวิชาการชื่อฟิตเลอร์เสนอว่าปัจจัยสถานการณ์ที่เกื้อกูลให้ผู้นำสามารถคุมเกมและมีอิทธิพลในกลุ่มได้ที่สำคัญมี3ปัจจัยได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและสมาชิกหมายถึงความไว้เนื้อเชื่อใจและความนับถือที่ลูกน้องมีต่อผู้นำโครงสร้างของงานซึ่งหมายถึงว่าการมอบหมายงานนั้นมีการจัดระบบร้ายหรือไม่อย่างชัดเจนและอำนาจของตำแหน่งที่ผู้นำมีในเรื่องของการจ้างและการลงโทษการขึ้นเงินเดือนการเลื่อนขั้นการเลื่อนตำแหน่งและการเลื่อนออกของคนงานซึ่งจะทำให้ลูกน้องเชื่อฟังผู้นำ